ครับถามเลยครับถามเลยครับพี่ผมอยากครับพร้อมพี่ผมหล่อนไปโอ้โหโอ้โหถ้าถามเยอะขนาดนี้นะครับไปถามหมอโอดีกว่าครับเพราะว่าช่วงนี้คุณหมอโอมีคำตอบในช่วงของ question share ครับเอาถามมาเลยถามมาถ้าเกิดว่าเรามีปัญหากับเพื่อนนะคะแล้วเราเตือนเขาแล้วเขามาโกรธเราค่ะเราจะทำยังไงดีค่ะถ้ามีปัญหากับเพื่อนแล้วเราเตือนแล้วเขาโกรธนะคะหมอคิดว่าอันที่1กลับมาดูตัวเราก่อนนะคะว่าการที่เราไปเตือนเขาเนี่ยเราใช้คำพูดยังไงท่าทางยังไงหลักการก็คือว่าเราก็ควรจะตักเตือนเพื่อนโดยไม่ใช้อารมณ์นะคะตักเตือนเพื่อนตอนที่เพื่อนก็พร้อมจะรับฟังนะคะตอนที่เพื่อนก็เองก็ไม่มีอารมณ์เหมือนกันการไปตักเตือนกันระหว่างที่ต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์เนี่ยมักจะทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ไปดูคำพูดที่เราใช้นะคะว่าคำพูดที่เราใช้เนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีกับเพื่อนหรือเปล่านะคะหมอคิดว่าอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นถ้าเกิดเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำก็ดีแล้วนะคะเราเองก็มีความหวังดีเราเองก็ใช้คำพูดที่ดีนะคะเราเองก็ดูแล้วว่าอารมณ์ต่างๆเพื่อนก็โอเคน่าจะพูดคุยกันได้แต่กลับโกรธนะคะก็ทำความเข้าใจนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายกับการที่จะยอมรับการฟีดแบ็กจากคนอื่นหรือการตอบสนองนะคะเชิงลบจากคนอื่นนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของการที่เพื่อนต้องใช้เวลานะคะที่จะทำความเข้าใจจัดการกับความโกรธตัวเองแล้วก็กลับมามองที่เจตนาที่ดีของเราแล้วถ้ามันมีไหมที่เพื่อนจะมองไม่เห็นก็มีนะคะหลายคนก็ยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจหมอคิดว่าเราก็เลือกพบเพื่อนคนอื่นๆที่เราพบแล้วมีปัญหาน้อยๆก็ไม่เป็นไรค่ะคือหนูอยากถามว่ามีวิธีการยังไงให้ลดความอ้วนได้ภายในเวลาอันรวดเร็วอะค่ะมีวิธียังไงบ้างที่จะลดความอ้วนได้อย่างรวดเร็วจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่แนะนำนะคะที่จะให้ลดความอ้วนอย่างรวดเร็วน้ำหนักที่ควรจะลดลงในขณะลดความอ้วนคือ 0.5 ถึง 1 กิโลกรัมไม่ควรเกินนี้ต่อสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นหลายคนที่ลดน้ำหนักลงอย่างรวดเร็วเนี่ยหลายครั้งเนี่ยจะนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพอื่นๆที่ตามมานะคะร่างกายปรับตัวไม่ทันนะคะเด็กผู้หญิงหลายคนก็ประจำเดือนขาดนะคะหัวใจเต้นช้าลงความดันต่ำลงซึ่งก็นำมาซึ่งปัญหาสุขภาพที่ต่อเนื่องงั้นหมอแนะนำให้ลดออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารนะคะทำแบบต่อเนื่องแล้วก็ให้น้ำหนักเนี่ยลดลงในปริมาณที่พอเหมาะนะคะอย่างช้าๆแต่ลดต่อเนื่องอันนี้จะได้คุณภาพในการลดน้ำหนักที่ดีกว่าป้องกันการกลับมาเกิดโยโย่เอฟเฟกต์นะคะไม่ทำให้กลับมาอ้วนง่ายนะคะแล้วก็การลดก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสุขภาพไม่ทรุดโทรมแล้วก็ลดน้ำหนักเนี่ยไม่เป็นผลร้ายกับสุขภาพค่ะช่วงนี้ใกล้สอบแล้วค่ะคือหนูเครียดมากอ่านหนังสือสอบเครียดมากมีวิธีแก้เครียดยังไงคะอ่านหนังสือสอบเครียดมากมีวิธีการแก้เครียดยังไงนะคะเขาพบว่าเวลาความเครียดที่เกิดจากการอ่านหนังสือสอบเนี่ยมันมักจะมาจากสิ่งที่ไม่เป็นปัจจุบันเช่นความวิตกกังวลว่าจะสอบผ่านหรือเปล่าอ่านแล้วก็จำไม่ได้เลยทำไมอันนี้อ่านไปก็ไม่เห็นจะเข้าหัวงั้นต้องรู้จักจัดการกับความคิดเหล่านี้นะคะเพราะว่าความคิดเหล่านี้เป็นความคิดที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็เป็นความคิดที่นำมาซึ่งความเครียดทำยังไงให้เราเครียดน้อยลงก็อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นนะคะอยู่ใช้สมาธิอยู่กับเรื่องของการอ่านหนังสือตรงหน้านะคะอย่าคิดวนเวียนกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วอย่ากังวลกับอนาคตนอกจากนี้หลายครั้งเนี่ยความคิดมันมาจากอารมณ์ที่ไม่แจ่มใสถ้าเกิดสมมติว่าอ่านแล้วรู้สึกเครียดมากๆก็ควรจะพักร่างกายนะคะออกไปฟังเพลงบ้างออกไปเดินเล่นรอบสนามบ้างออกไปเล่นกีฬานะคะว่ายน้ำให้จิตใจมันสดชื่นขึ้นนะคะสมองที่ปลอดโปร่งก็จะทำให้เรามีความเครียดที่ลดลงแล้วก็อ่านหนังสือได้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นค่ะคือว่าตอนนี้ผมเป็นคนที่ขี้เกียจมากๆเลยฮะผมเนี่ยกลับบ้านไปแทบจะไม่ได้ทำการบ้านหรืออะไรเลยแล้วผมเนี่ยอยากจะขอคำแนะนำหน่อยว่าจะให้ตัวเองเนี่ยหายขี้เกียจยังไงครับเป็นคนขี้เกียจมากๆจะแก้ไขยังไงนะคะก็ต้องไปหาสาเหตุนะคะว่าที่เราขี้เกียจมันเกิดจากอะไรหลายๆคนเนี่ยเกิดจากการที่เราไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะหลายคนขี้เกียจเพราะเกิดจากความรู้สึกว่าเราไม่น่าจะทำได้ดีนะคะมีความเชื่อมั่นของในตัวเองเนี่ยไม่ดีทำให้รู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรหลายคนขี้เกียจเพราะติดสุขนะคะชอบทำอะไรที่มันมีความสุขมากกว่าเช่นเวลาเล่นเกมเราไม่ขี้เกียจนะคะเวลาฟังเพลงดู YouTube เราจะรู้สึกสนุกแชทกับเพื่อนเราไม่ขี้เกียจเวลาที่มีความสุขกับการไปทำอะไรแล้วเราไปทำอันนั้นก็ทำให้เราทำได้ง่ายนะคะแต่พอมาทำอะไรที่ต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนหลายคนก็บอกตัวเองว่าขี้เกียจจังเลยนะคะงั้นถ้าไปเป็นจากอาการติดสุขนะคะก็ไปลดการ
ช้สื่อเทคโนโลยีหรือทำอะไรที่เป็นความสุขเยอะๆตรงนั้นลงบ้างแล้วก็พยายามที่จะลงมาทำอะไรที่ต้องทำอาจจะไม่สนุกมากนักเนี่ยให้มากขึ้นนอกจากนี้เราพบว่าวัยรุ่นหลายคนนะคะมีเรื่องปัญหาทางอารมณ์เช่นมีเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้านะคะหลายคนก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่อยากทำอะไรจิตใจมันห้อยเหี่ยวเบื่อหน่ายขี้เกียจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปัญหาของโรคทางอารมณ์ที่เรามีพวกนี้ก็เกิดร่วมกับเรื่องความรู้สึกที่เริ่มไม่มีความสุขรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่านะคะรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารน้ำหนักลดนอนไม่หลับถ้ามีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยหมอคิดว่าควรจะมาปรึกษาแพทย์ค่ะผมอยากมีสมองความคิดที่ดีครับความคิดที่ดีสมองที่แล่นจะทำยังไงครับต้องมีการบำรุงหรือว่ามีการใช้ชีวิตประจำวันที่ทำไงที่จะทำให้มีความคิดที่ดีครับการมีสมองที่ดีมีความคิดที่ดีต้องทำยังไงนะคะ เรื่องสมองที่ดีเนี่ยก็มาจากร่างกายที่สมบูรณ์นะคะคนที่มีร่างกายที่สมบูรณ์ก็มักจะมีสมองที่ใช้ได้นะคะก็ออกกำลังกายนะคะพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้เต็มที่นะคะนี่มันไม่ได้มีแค่ส่วนนี้เท่านั้นนะคะเรื่องของศักยภาพสมองเนี่ยขึ้นมากับเรื่องของปัจจัยร่วมอื่นๆเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์การพัฒนาของสมองแต่ละคนที่มีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นบางอย่างก็เป็นเรื่องของข้อจำกัดบางอย่างเป็นเรื่องที่เราทำได้นะคะทำในเรื่องที่เราทำได้ก่อนไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอการมีอารมณ์ดีนะคะก็จะทำให้สมองของเราเนี่ยทำงานได้ปลอดโปร่งแล้วก็โล่งขึ้นแต่ถามว่าถ้าความคิดดีๆเนี่ยจะมาได้ยังไงความคิดดีๆเป็นเรื่องของการฝึกนะคะเป็นเรื่องของการรู้จักใช้สมองคิดวิเคราะห์นะคะการฝึกแก้ปัญหานะคะการมองเรื่องถูกเรื่องผิดแล้วก็การเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝึกในการที่จะให้ตัวเองคิดในเรื่องต่างๆให้เป็นนะคะฝึกอ่านเยอะๆนะคะอ่านการอ่านทำให้เราเปิดโลกทัศน์มองโลกกว้างขึ้นเราก็จะมีความคิดดีๆที่มากขึ้นค่ะป้าเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับเรียกว่าเป็นขวัญใจของวัยรุ่นจริงๆเลยนะครับแรงบันดาลใจวัยทีนครับเว็บมาสเตอร์ครับแล้วก็นักกีฬาของเขาครับเทพศิรินทร์สมุทรปราการครับลักบี้ไม่ได้ลักเหนียวไก่นี้โอ้โหต้องบอกว่าเจ้มจนจริงๆครับผู้ชมครับและอย่าลืมนะครับผู้ชมสามารถติดตามกันได้นะครับรายการของเราครับรามาทีนแชร์ทางสถานีรามาชานอลช่อง True Vision 50และ73และสามารถชมได้ทางเว็บไซต์ Rama Channel ด้วยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Rama Channel ได้อีกชมดาวน์โหลดหรือยังครับคราวหน้าหนูจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องติดตามให้ได้วันนี้หนูพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ Rama Channel